สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนยางสกูตเตอร์นะครับจากยางที่เป็นแบบมียางในจะมาเปลี่ยนเป็นแบบยางตันนะครับเริ่มขันน็อตกันเลยกระแจเบอร์ที่7กับ6เหลี่ยมนะครับนี่ครับยางตันครับก็ทำการขันน็อตออกมานะครับหมุนเอาบูทออกดึงออกจากทางด้านซ้ายนี่ครับก็ดึงออกมาแล้วมีบูท2อันบูทแล้วก็เผาล้อนี่ครับ200คูณ50ขนาดยางตันก็ทำการเอา6เหลี่ยมขันตัวประกบยางนะครับเอาออกด้วยประแจมีอยู่3ตัวนะครับก็ทำการหมุนออกทั้ง3ตัวนะครับทำด้วยจับโทรศัพท์จับกล้องมาด้วยอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วก็ดึงความประกบออกเราจะมีบูทแกนกลางอยู่อีก1ตัวที่ประกบแกนกลางไว้นะครับก็เอาออกนะครับแล้วก็มียางในเนี่ยครับด้วยแบบมียางในเราจะมาเปลี่ยนใส่ยางตันนะครับโดยไม่ต้องสูบแล้วก็ไม่ต้องกลัวรั่วอีกต่อไปแต่มาจากแข็งกระด้างนะครับเวลาเราขับขี่นี่ครับผมก็ดึงยางในออกให้ดูนะครับก็ลักษณะแบบนี้นี่นะครับนี่ครับอันนี้เราก็เก็บไว้เป็นยางสแปร์เพื่อจะกลับมาใช้อีกนี่นะครับลักษณะยางตันเราก็ใส่ไปเลยนะครับนี่ครับตรงรูเติมลมเราก็ประกบให้มันตรงกันนะครับทั้งสองอันนี่ครับรูเติมลมให้มันตรงกันบนล่างแล้วก็ไขน็อตหกเหลี่ยมประกบกัน3ตัวขันแน่นๆนะครับอ้าวนะครับระวังกันด้วยครับลืมบูทแกนกลางก็ออกก่อนแล้วก็ใส่บูทแกนกลางเข้าไปก่อนนี่นะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็เล็งให้ตรงรูนะครับแล้วก็ใส่ฝาประกบบนรูเติมลมตรงกันทั้งสองบนและล่างประกบเข้าไปครับเอาปากกา L สวมบูทแกนกลางไว้ไม่ให้บูทแกนกลางขยับแล้วก็นะครับนี่ครับจะมีช่องว่างอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันมีช่องว่างเดี๋ยวเราอัดเข้าไปช่องว่างมันก็จะหายไปนะครับมันก็จะถูกบีบเข้าหากันเริ่มทำการขันกันเลยนะครับนี่ครับ3ตัวขันประกบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการติดตั้งล้อเข้าคืนที่เดิมนะครับนี่บูทแกนกลางเดี๋ยวเราจะทำการสอดเข้าไปนะครับตอนนี้เราก็สอดยากนะครับนี่ครับก็หาตัวช่วยเอาเก้าอี้มาวางหนุนนะครับตัวรถให้สูงขึ้นจากนั้นเราก็ทำการร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะร้อยบูทเนี่ยครับร้อยบูทเข้าไปตึ้งนะครับร้อยบูทร้อยแกะร้อยแกนบูทแล้วก็ใส่บูทตัวแรกนะครับด้านซ้ายก็ใส่ล้อใส่ล้อเข้าไปนะครับใส่แกนล้อเข้าไปแล้วก็ใส่บูทใส่บูทด้านขวาใส่บูทด้านฝาเข้าไปนะครับเล็งแกนบูทให้ตรงแล้วก็สอดเข้าไป
จากนั้นใส่น็อตเบอร์17แล้วก็ทำการนะครับขันยึดให้แน่นนะครับด้านหนึ่งแทบแจ L กับอีกด้านหนึ่งใช้ปัจแจเบอร์17ขันให้แน่นนะครับทำการขันเข้าไปแล้วครับทำการเช็คล้อหมุนล้อว่าฝืดไหมนะครับก็เป็นการอันเสร็จเรียบร้อยครับในการเปลี่ยนยางตันนะครับชอบคลิปนี้ช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อยด้วยนะครับสวัสดีครับ